กิเลสตัณหามันก็แก่บ่เป็นแก่มันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันมันก็เกิดของมันมันก็ดับของมันดีทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเป็นดับเป็นทั้งนั้นเหมือนไฟอย่างนี้มีเชื่อเท่าไหร่นะครับเหตุปัจจัยที่จะให้มันลุกขึ้นมามันนี่มันลุกทันทีเหตุปัจจัยหมดมันดับเชื่อมันหมดมันก็หมดไปเชื่อมันหมดมันก็หมดไปพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ระลึกถึงความตายมากๆการระลึกถึงความตายนี่มันก็ระลึกถึงอริยสัจธรรมนั่นเองการถือความตายเป็นอารมณ์ก็ถือการถืออริยสัจมาเป็นอารมณ์ความเกิดความแก่ความตายมันก็อันเดียวกันระลึกถึงความตายมันก็ถึงความเกิดมันก็ถึงความแก่สรุปแล้วการระลึกถึงความตายนี่การเจริญทุกขสัจเป็นอารมณ์อย่าพากันละเลยในการระลึกถึงความแก่ความตายใจของเรามันไม่เคยสนใจที่จะระลึกถึงเพราะใจของเราเราท่านๆชอบอยู่ในกำมือของเกศเกศมันไม่เปิดโอกาสให้ระลึกถึงความตายข้าศึกจะไปยื่นอาวุธให้ข้าศึกมาทำลายเจ้าของเป็นไปไม่ได้เพราะอริยสัจเป็นธรรมที่จะทำลายกิเลสโดยตรงกิเลสมันจะเปิดโอกาสเปิดช่องให้เรานี่มีโอกาสจะลึกถึงความเกิดความแก่ความตายซึ่งเป็นอันตรายต่อกิเลสมันไม่ยอมเปิดมีแต่เราเท่านั้นจะพยายามตะเกียกตะกายให้พบช่องมีความพยายามที่จะทำลายกำแพงที่เจ้ากิเลสมันกั้นนั้นให้มันพังให้มันสลายตัวลงไปใจของเราก็เข้าถึงอริยสัจเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงอย่างแจ่มแจ้งแล้วจะมีอกแล้วจะจึงจะเห็นว่าความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีเป็นธรรมที่จะทำลายข้าศึกคือกิเลสที่มันเป็นข้าศึกแก่จิตแก่ใจของเราได้จริงๆคำว่าความเพียรคำว่าความเพียรก็เพียรในการที่จะทำลายกำแพงเครื่องกั้นที่กิเลสมันกั้นไว้หนาแน่นนั่นเองมันกั้นมาให้จิตให้ใจมาให้จิตมาให้ใจของเรามองเห็นทุกข์เห็นโทษมองเห็นสัจธรรมสัจธรรมของจริงต้องกำแพงขึ้นกับการกระทำใดๆการกระทำใดๆเป็นไปในทางที่จะทำได้กำแพงขึ้นกับคือความมืดความไม่แจ้งชัดทำลายความมืดความไม่แจ่มแจ้งความไม่แจ้งชัดในสัจธรรมการกระทำนั้นๆล้วนแล้วแต่เป็นความเพียรล้วนแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ช่างใจของเราต้องอยู่กับความตะเกียกตะกายใจของเราต้องอยู่กับความพยายามที่จะทำลายความมืดความไม่แจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงในอริยสัจธรรมการกระทำที่มุ่งเพื่อความแจ่มแจ้งในทุกขสัจนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นความภาคความเพียรคำว่าข้อปฏิบัติก็คือมุ่งคือการกระทำเพื่อให้แจ่มแจ้งคำว่าความภาคความเพียรก็มีความเพียรความพยายามที่จะให้แจ่มแจ้งในจุดนี้ให้ได้นี่จึงเรียกว่าข้อปฏิบัติจึงเรียกว่าความเพียรให้พากันรู้จักคำว่าข้อปฏิบัติให้พากันเข้าใจว่าคำความภาคความเพียรมีความเพียรที่ไหนมีความสำเร็จที่นั่น
มีความเพียรสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ก็พระอันรู้แจ้งในทุกข์เนี่ยแล้วมันจะไปทุกข์ยังไงนะในเมื่อมันไม่รู้แจ้งมันก็ต้องทุกข์ในเมื่อเข้าใจเรื่องทุกข์แล้วมันจะไม่ทุกข์อีกต่อไปการที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องทุกข์กษัตริย์นั้นก็หมายถึงว่าการตะเกียกตะกายความพยายามที่จะทำให้แจ่มแจ้งในสัจธรรมนั่นเองข้อปฏิบัติทั้งหมดที่จะเป็นไปเพื่อความกัดเกลาเป็นไปเพื่อการพ้นจากความไอ้กิเลสตัณหามีแต่การทำให้แจ่มแจ้งในการเกิดความแก่ความตายเท่านี้ถ้าหากไม่ไปทางนี้ล่ะจะมีสติปัญญาวิชาความรู้ขั้นหนักไหนเพียงไรก็ช่างมันก็ยังอยู่ในกรอบกำแพงที่กิเลสตัณหามันกั้นไว้อย่างแน่นหนานั่นเองมีแต่สติปัญญาที่สามารถที่จะทำให้แจ่มแจ้งนี่ในเรื่องการเกิดการแก่การตายในเรื่องสัจธรรมของจริงให้แจ่มแจ้งไตรจักรตามความเป็นจริงจริงอย่างไรเราเห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นมีเท่านี้ล่ะอย่าไปสนใจเพียงตะขาดทันเองอย่าไปพอใจเพียงตะขาดทันเองอย่าไปพอใจแต่ตำหลักตำราครูบาอาจารย์ท่านเทศไว้อย่าไปพอใจเพียงเท่านั้นพอใจให้ในการที่ใจของเราอย่างรู้อย่างเห็นสัจธรรมของจริงแล้วเราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นความเพียรก็คือมุ่งการทำให้แจ้งในใจนี่ความเพียรก็มุ่งในการทำลายความมืดที่มืดมนอนธการปิดหูปิดตาไม่เห็นสัจธรรมอันนี้แหละคือความเพียรการกระทำใดๆทั้งหมดเป็นการทำลายความมืดการกระทำใดๆทั้งหมดเป็นการทำลายความไม่แจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงการกระทำอันนั้นเป็นมรรคเป็นมรรคคำว่ามรรคข้อปฏิบัติในการที่จะทำลายกิเลสข้อที่เกิดมาคือข้อปฏิบัติที่จะทำให้ใจของเรามีสะอาดสะอาดพ้นจากข้าศึกคือกิเลสก็คือข้อปฏิบัติที่จะทำให้แจ้งชัดในสัจธรรมของจริงนี้เองกองธาตุกองดินกองน้ำกองลมกองไฟให้มันชัดลงไปแจ่มแจ้งลงไปกองชาติก็ชัดเป็นธาตุธาตุดินไปชัดเป็นธาตุดินธาตุน้ำชัดเป็นธาตุน้ำธาตุลมชัดเป็นธาตุลมธาตุไฟชัดเป็นธาตุไฟแต่มันแจ่มแจ้งในเมื่อชัดลงเป็นธาตุจริงๆแล้วคำที่มันหลงว่าเป็นคนหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่มันหายไปเองไม่ต้องไปประหัตประหารเขาหรอกเพียงแต่ทำให้แจ้งทำให้แจ้งทำให้แจ้งในสัจจะของจริงที่เขาเป็นจริงอย่างไรทำให้เรารู้เราเห็นไอ้คำที่ไม่รู้อันนั้นมันหายไปเองอย่าพากันอยู่อย่างประเสริฐอยู่อย่างปราศจากความภาคความเพียรอิริยาบถใดๆก็ช่างเถอะมุ่งในการที่จะแก้กิเลสแก้ความลุ่มหลงโมเมาแก้ความไม่แจ้งไม่ชัดตามลูกคำธรรมที่มีที่เราเป็นอยู่นี้ต้องมุ่งในจุดนี้มุ่งที่จะแก้ความลูกคำธรรมมุ่งในจะแก้การที่เรายังไม่แจ้งไม่ชัดมุ่งแก้ลงไปจุดนี้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความแจ้งความชัดอะไรจะเป็นไปเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งทำลงไปนี่คือข้อปฏิบัตินี่คือไม่มีผู้มีอะไรมุ่งปฏิพลทุกพลโทษนี่คือผู้เจริญมรรคไม่ต้องไปหาเจริญที่ไหนเจริญนอกจากนี้หลงทั้งนั้นเจริญไปล่ะไม่มีทางไปเจริญไปไม่มีทางไปดอกมันจะไปไหนไปชนกำแพงทางไหนก็ชนกำแพงไปไหนก็ชนกำแพงทั้งที่เป็นธรรมเครื่องแก้กิเลสแล้วเราท่านมีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องความเกิดใครไม่มีความแก่ใครไม่มีความตายใครไม่มีมีด้วยกันทั้งนั้นอย่าพากันละเลยธรรมที่เรามีอยู่นี้อย่าพากันไปสนใจธรรมที่ไม่มีอยู่ในเราไอ้กิเลสมันชอบแสวงหาธรรมอยู่ไกลๆต่างคนก็ต่างแข่งขันกันไปแสวงหาธรรมที่โน่นไปแสวงหาธรรมที่ไหนก็ไม่รู้ใจมันก็เลื่อนลอยจะเหลือเปิดเปิงไปนักเข้าเบรกไม่อยู่กลายเป็นคนเบรกกรรมฐานเบรกแตกกรรมฐานมันต้องเบรกให้มันไปมันมีสมมาตรฐาน
กรรมฐานต้องมีแบบที่เป็นมาตรฐานจึงเป็นสมถะกรรมฐานที่สมบูรณ์แบบกรรมฐานไม่มีเบรกกรรมฐานเบรกแตกกรรมฐานมันก็กรรมฐานที่พระไปขับถ่ายเท่านั้นไม่ได้เหลือมีแต่กลิ่นอะไรต่อมีอะไรไม่รู้มองดูจิตดูใจของเจ้าของหาที่จะชื่นจิตชื่นใจไม่ดีมีแต่ของสกปรกรกลุงลังกรรมฐานที่ไม่สนใจในในมองธรรมที่เจ้าของมีอยู่ไปแสวงหาธรรมข้างนอกกรรมฐานนั่นก็มีแต่เหมือนกับกรรมฐานที่พระท่านไปขับถ่ายกันเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นความจริงอะไรเป็นความถูกต้องอะไรเป็นความจริงอะไรเป็นคำพูดที่รัดกุมอยากหามาพูดให้หมู่เพื่อนเพื่อนได้ฟังแล้วต่างไรเราแต่ละองค์แต่ละท่านมุ่งบวชเพื่อมุ่งเพื่ออัดเพื่อทำมุ่งเพื่อในการที่จะขัดเกลานี่กิเลสคือความมืดกิเลสคือความหลุ่มหลงโมเมานี่ด้วยกันทั้งนั้นอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความแก้ความมืดความหลุ่มหลงโมเมาจึงพยายามที่จะเอามาพูดเล่าให้หมู่ฟังเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมีใครพูดนะเดี๋ยวนี้นี่แสวงไปหากรรมฐานโน้นกรรมฐานจังหวัดโน้นกรรมฐานภาคเหนือกรรมฐานภาคใต้กรรมฐานสหรัฐกรรมฐานอินเดียส่วนมากพูดกันไปอย่างนั้นได้กลับมาได้อะไรกลับได้มาได้กลับได้แต่เรื่องมาคุยกันได้แต่อารมณ์สัญญามาคุยกันเดี๋ยวนี้ไปทางไหนมีแต่อันตรายทั้งนั้นเพราะสิ่งที่จะเป็นอันตรายแก่ใจเนี่ยมันมีอยู่รอบด้านอันตรายมันเข้าทางตาอันตรายมันเข้าทางหูอันตรายมันเข้าไปหมดแล้วเราจะกระโดดเข้าไปหาในสถานที่เป็นอาโคจรที่เป็นอันตรายแก่จิตแก่ใจของเรามันไม่ถูกต้องอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความปลอดภัยพระพุทธเจ้าสรรเสริญให้แสวงที่นั่นนี่กายของเราก็เป็นสถานที่ปลอดภัยเอซ่าโรมานะทัคคะดันตาตะโจมีอันตรายอะไรบ้างในเมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับเอซ่าโรมานะทัคคะดันตาตะโจกองดินกองน้ำกองลมลมกองไฟกองอะไรกองเกิดกองแก่กองตายอันนี้ตรงไหนเป็นอันตรายเป็นเกณฑ์อันตรายแก่ใจมีไหมมีแต่ประโยชน์มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นทำไมไม่พากันสนใจมีไปสนใจอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้นี่กรรมฐานเบรกแตกมันเป็นอย่างนี้หรือกรรมฐานไม่มีเบรกมันนี่หรือมีมันก็แตกแล้วมันก็กลายเป็นอะไรนะหนังห่อเลยของปฏิคูณหนังห่อของประสบโสกโปกโสโคกิเลสต้องยังบอกว่าเป็นของสวยงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่ารักน่าเพลิดเพลินน่ายินดีหากว่าชาวบ้านเขาเป็นชาวบ้านชาวโลกเขาเป็นชาวโลกเขาต้องจะอยู่เป็นเรื่องของชาวโลกชาวพระเป็นเรื่องอย่างนั้นมันใช่ได้ที่ไหนคำว่าศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์บริสุทธิ์ยังไงก็บริสุทธิ์คือใจของเรานี่พ้นจากเรื่องของปฏิกูลโสโครกเหล่านี้นี่เองนี่ของปฏิกูลแท้ๆออกมาทางจมูกก็เหม็นออกมาทางปากก็เหม็นออกมาทางไหนเหม็นหมดก็ยังว่าเป็นของดีของดีกรรมฐานเบรกแตกมันเป็นอย่างนี้กรรมฐานตาบอดหูหนวกอันนี้ต้องเทศให้เราฟังผมพูดผมเทศให้หมู่ฟังนี่ผมเทศให้ผมฟังมาแล้วจึงเอามาเทศให้หมู่ฟังได้ไม่ใช่จะคิดด้นเดาเอามาพูดเอามาเทศให้หมู่ฟังสิ่งเหล่านี้เทศให้เจ้าของมาแล้วทั้งนั้นและได้ประโยชน์ในการเทศให้เจ้าของในลักษณะนี้ยิ่งให้พากันสนใจพากันตั้งอกตั้งใจวันคืนผ่านไปวันคืนผ่านไปมีแต่แก่ก็แก่มีแต่ตายก็ตายวันไหนไม่แก่ไม่มีวันไหนไม่ตายไม่มีต่างคนก็ต่างแก่ต่างคนก็ต่างตายไปทุกวันต่างคนก็ต่างแก่ต่างตายไปทุกลมหายใจเข้าออกแล้วจะพากันประมาทบัวเมาได้ยังไงเกิดมาทั้งชีวิตเอาชีวิตมาทิ้งโดยไม่ได้สมบัติท่านในคุณธรรมอะไรเป็นสมบัติประจำจิตประจำใจเกิดมาตายทิ้งทั้งชาติเกิดมาตายทั้งทีต้องให้โดยสมบัติคือคุณธรรมเป็นสมบัติประจำจิตประจำใจ
พิ่มขึ้นเรียกว่ามาสว่างไปสว่างมามืดก็ต้องให้ไปสว่างไอ้การมาไม่ต้องสนใจเพราะมันแก้ไขไม่ได้การไปนี่เราแก้ไขได้เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นธรรมที่จะแก้ไขเป็นหลักการที่จะแก้ไขจิตใจของเราให้ไปสว่างได้อยู่ในบ้านก็ติบ้านอยู่นอกบ้านอยู่ไกลบ้านก็คิดถึงบ้านอยู่ในบ้านอยู่ใกล้บ้านก็ภาวนาไม่ดีมันใกล้บ้านมันไม่วิเวกไปออกนอกบ้านเขาไปอยู่ตำบาตำรงคิดถึงบ้านเขาอีกน่ะกิเลสนี่มันร้ายขนาดนี้นะมันโกหกมันเอาทั้งขึ้นทั้งล่องมันจะอยู่ในสถานที่ใดอยู่การใดเวลาใดก็ช่างเถอะจิตใจของเราให้สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับกองปฏิกูลกองนี้กองผมกองขนกองเล็บกองฟันกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้แล้วมันไม่ได้ติสถานที่นั่นไม่ได้ติสถานที่นี้ถ้าหากว่ามันออกจากที่นี้แล้วมันติถ้ามันอยู่ในที่นี้มันไม่ติผมมันติเป็นไม่ขนมันติเล็บเป็นไม่เล็บฟันหนังมันติเป็นไม่ดินน้ำลมไฟมันติเป็นที่ไหนมีแต่กิเลสเท่านั้นมันหาติอย่างนั้นติอย่างนี้แล้วก็เกิดความไม่สบายใจของมันขึ้นมาความไม่สบายใจเกิดเพราะความไม่พอใจมันพอใจแค่อย่างเดียวแล้วมันความไม่สบายใจมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงอย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญกว่าข้อปฏิบัติสิ่งอื่นหมายถึงอะไรหมายถึงลาภหมายถึงยศสิ่งอื่นหมายถึงอะไรพูดชัดๆก็หมายถึงมูดคูดที่ชาวบ้านเขาถ่ายออกมาจะว่าปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งก็ช่างหมายถึงชาวบ้านเขาถ่ายออกมาแล้วส่วนคุณงามความดีบุญกุศลเขาเอาไปเขาเอาหมดแล้วไอ้สิ่งที่เขาถ่ายออกเขาจำนำมาถวายนำมาเดียมาไอ้ให้นั่นน่ะมันของที่มันเสร็จแล้วไอ้บุญกุศลนั่นเขาเก็บเอาแล้วจึงว่าอย่าเห็นเป็นของสำคัญอันนั้นเป็นของสำคัญเป็นสิ่งที่ควรสักการะบูชาไม่ให้ประมาทแต่จะสำคัญยิ่งกว่าคุณธรรมไม่ได้สำคัญคนละขั้นไอ้ขั้นตอนสำคัญคนละระดับถ้าจะไปมองสิ่งต่างๆนั้นสำคัญมีความปรารถนามีอยากความอยากได้แล้วก็มีอยากเก็บกระจายอยากสะสมไปให้ลูกให้เต้าให้หลานให้เลนให้พี่ให้น้องกรรมฐานอะไรกรรมฐานเหมือนกับที่ขับถ่ายของพระมันเป็นอย่างนั้นหนามันมีคิดถึงพี่คิดถึงน้องคิดถึงลูกถึงเต้าหลวงพ่อหลวงตามันชอบมีการบุญการกุศลมีตรงไหนการบุญที่นั่นที่นี่พากันแห่ไปเหมือนกับแร่งนี่จะแร่งไหมไปหากินของที่มันเน่ามันเหม็นได้บ้าง10 บาท20 บาท100 200บางทีได้เป็นพันเอามาฝากเอามาฝังลูกตั้งบางคนให้หมดเมียพูดเรื่องอับอายขายหน้าศรัทธาญาติโยมแต่ทีนี้ไม่พูดมันก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นความจริงนี่เราพูดความจริงมันเสียหายตรงไหนเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ถึงว่ากิเลสมันทำลายเรามันทำลายสถาบันของพระศาสนาทำลายสถาบันของพระพุทธเจ้าทำลายเรานี่ให้เสียหายไปหมดเขามาสมถะเราต้องแสดงตนเป็นธรรมสมถะเป็นผู้ที่เสียสละแบ่งปันอยู่เสมอในเมื่อมันมีอย่าคำว่าเก็บหอมรอมริบอย่าข้ออย่าไอ้คำที่เรียกว่าหวงเห็นก็ไอ้นักเป็นลักษณะที่เรียกว่าแสวงหาอย่าไอ้อย่าให้มันมีในวงการของนักบวชในสายของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทิ้งหมดแล้วเราบวชในสายของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะยินดีมันก็กลายเป็นอะไรกลายเป็นพยานแรงมันเห็นของเน่าเท่านั้นอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเป็นการในว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดว่ากิเลสของแต่ละลายนี่อย่าให้มันเป็นถ้าหากว่ามันโผล่ขึ้นมาตัวนี้คือตัวพยานแรงความอยากมันทำลายจิตใจของศรัทธาญาติโยมด้วยศรัทธาญาติโยมเขา
ถ้าหากว่าความเราเป็นผู้ที่รับบริจาครับทายทานนั้นเรามีความอยากความอยากนั้นทำลายจะบอกเขาให้รู้ทีเดียวและจะทำลายศรัทธาของเขาให้เสียไปต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นสมถะมีความเป็นสมณะมีความเป็นนักบวชเสมอต้นเสมอปลายทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะไม่สนใจในสัจธรรมไม่สนใจในกองอสุภะอสุพังไม่สนใจในกองเกิดกองแก่กองตายไม่สนใจในกองหนังหัวกระดูกอันนี้ถ้าสนใจในอันนี้แล้วเลือกอันนั้นไม่สนเพราะอันนี้มันมีค่ากว่าสิ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นเหลือเกินมันมองไม่เห็นมันไกลขนาดไหนมันมองไม่เห็นกันที่มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะมันไม่สนใจในสัจธรรมของจริงถ้าสนใจในสัจธรรมของจริงแล้วจิตใจนั้นในลักษณะนั้นจะไม่มีมันโผล่ขึ้นมาไม่ได้มันโผล่จะโผล่ขึ้นมาได้ยังไงธรรมะนี่นั่นเป็นความสว่างมันกระจ่างแจ้งและความมืดมันจะแทงเข้ามาได้เหรอนี่ความใจนะครับมันมืดมันความมืดมันจะแทงเข้ามาสักขนาดไหนมันอีกไม่ก็ไม่รู้ถ้ามีโอกาสที่จะได้แทงเข้ามาได้อย่างสะดวกด้วยเพราะมันมืดอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการแก้จิตแก้ใจเป็นไปเพื่อการขัดเกลาจิตใจของเราอันนั้นเราเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้แก่เราเป็นที่เป็นนักบวชอย่าไปสนใจอันอื่นมีความสำคัญอย่าไปสนใจสิ่งอื่นๆมีความสำคัญกว่าข้อปฏิบัติที่จะเป็นธรรมขัดเกลาจิตใจขัดเกลากิเลสอย่าไปเห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญเดินอยู่ก็หนังหอกระดูกนั่งอยู่ก็หนังหอกระดูกอยู่ในอิยาบทใดๆก็อยู่ในหนังหอกระดูกกองนี้ถ้ามันชัดลงไปแจ่มแจ้งลงไปดินจริงๆน้ำจริงๆลมจริงๆเห็นชัดลงไปไม่ใช่ไอ้ดินน้ำลมไฟอย่างที่ได้ยินมาหรือรูปกลางทำไม่แจ้งไม่ชัดอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นอันความไม่แจ้งไม่ชัดอันนั้นคือกิเลส